ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยนะตรวจสอบเรื่องของดวงชะตานะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้แต่ว่าต้องเป็นข้อมูลวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่ครบถ้วนนะคะใครที่ตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกมาเลยค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะเรียนสาขาวิชาชีพอะไรอยู่นะคะยิ่งผู้ชมส่งข้อมูลมาละเอียดเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะฉะนั้นต้องรีบส่งข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีกันกับการบริจาคเลือดนะก็อย่าลืมนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานได้เพราะว่า40ท่านแรกมีโอกาสได้รับเสื้อนะคะซึ่งสมมติเป็นเสื้อที่ทางอาจารย์เตรียมเอาไว้เป็นอย่างดีเลยนะบรัดโจเนอร์นั่นเองครับก็ทางรายการมอบให้นะ40คนแรกนะครับก็ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าก็ตอนนี้เยอะแล้วนะฮะที่โทรเข้ามาคือเกินกว่านี้เนี่ยไม่มีเสื้อแจกนะคะเพราะว่าอาจารย์เตรียมไว้ให้นะคะแต่ว่าใครที่แบบว่าอยากจะไปเพิ่มเติมกันนั้นในการบริจาคเลือดนี่ก็คือยินดีนะคะเพราะว่ารายการเองก็เปิดรับทุกๆท่านด้วยจริงๆแล้วอยากจะให้มองว่ามันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะไม่ใช่เฉพาะเราทำทั่วโลกก็ทำก็คือจะได้ให้คนเห็นให้คนรู้ว่าการบริจาคโลหิตนั้นสำคัญและคนหน้าใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาบริจาคโลหิตนะครับก็24กรกฎาคมนี้เจอกันนะนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เรามาทวนกันดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะสำหรับทาง12ราศีนะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งนะคะจะเป็นเฉพาะตัวเราเองนะคะแต่ว่าระวังจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะคะเพราะทุกคนก็มาจะโยนทุกอย่างมาให้เราหมดฉะนั้นเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ดีด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพนะวันนี้ใช้จ่ายอะไรก็ดูเหมือนว่าจะสามารถที่จะหมุนเวียนได้ดีแต่ว่าหัวใจค่ะทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าตาเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้มีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็ระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อย่าพยายามดื้อรั้นค่ะอย่าพยายามเอาชนะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนมันอาจจะไม่ได้ผลดีเสมอไปนะระวังจะเจ็บตัวด้วยส่วนเรื่องหัวใจค่ะคนที่มีคู่นะคะพยายามบริหารเวลาให้ดีเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานนะคะต้องมีวาทศิลป์ในการเจรจาด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดให้ดีนะคะหัวใจเวลามีปัญหาก็อย่าเพิ่งรีบร้อนค่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาหลักทรัพย์เงินทองสามารถใช้จ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะหรือว่าซื้อข้าวของเครื่องใช้เองก็ตามเน้นทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานค่ะคนทำธุรกิจการค้าวันนี้มีโอกาสได้พบเจอลู่ทางใหม่ช่องทางใหม่ๆนะคะก็ถ้าไม่รู้จริงๆลองปรึกษาผู้รู้ดูนะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องใช้ฝีมือสักนิดหนึ่งนะคะหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่นะหรือว่าอยากจะเริ่มสานสัมพันธ์วันนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานถ้าไม่รู้ให้ถามอย่าคิดไปเองและอย่าไปลงมือทำนะคะเพราะว่าหลายอย่างมันไม่ได้เป็นที่เราคิดเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ต้องระมัดระวังมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันก้ำกึ่งและสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรหัวใจภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานวันนี้ก็เหมาะกับการขอความช่วยเหลือและมีโอกาสดีๆนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีเกณฑ์การได้สิ่งที่พึงมีพึงใช้หรือว่าอยากได้อะไรวันนี้ก็มีโอกาสได้แต่ว่าหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่อย่าเพิ่งท้อนะคะถ้าเกิดเจอกับปัญหาอะไรก็ตามให้พยายามเข้าไว้เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานวันนี้ไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่แตกต่างส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอยากได้อะไรก็ให้เข้าหานะคะแต่วันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการช่วยเหลือที่ดีเน้นโทนสีส้มนะหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะวันนี้จังหวะแล้วก็โอกาสดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่ถ้าคิดจะทำการใหญ่ก็ต้องรู้จักล็อบบี้บ้างนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเตรียมตัวไว้เลยค่ะแต่ว่าหัวใจต้องระมัดระวังนะคะวันนี้มีเกณฑ์การทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะกับการมองหางานเสริมโดยเฉพาะจากการวิ่งเต้นเป็นคนกลาง
เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะทำอะไรที่พอทำได้หรือว่าลงมือไปก่อนแต่ว่าหัวใจค่ะวันนี้อยากพยายามสร้างกฎเกณฑ์ทั้งคนที่มีคู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่เน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะกับการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆประกอบเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะมีเกณฑ์การเสียทรัพย์หัวใจถ้าคิดที่จะมีคู่วันนี้ให้พยายามหาโอกาสดูเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้มีโอกาสได้รับผิดชอบมากขึ้นส่วนหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็ต้องพร้อมปรับแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์มีโอกาสสะดุดระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะกับการเดินทางรวมถึงการทำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวใจเองนะคะก็ต้องระวังมีปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีมากพอที่จะแบ่งปันแต่ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุให้ดีเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าSMS ท่านต่อมาคุณฝนค่ะ6กันยายน2540เวลาเกิด10:10 นวันเสาร์นะคะถามเนื้อคู่มีลักษณะยังไงแล้วคนที่คบตอนนี้เนี่ยใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคะแหมอย่างนี้แล้วกัน ผมพูดกว้างๆนะครับคือปีนี้เอาในแง่ของความสัมพันธ์ก่อนคำว่าอุตสาหะเนี่ยก็อาจจะเบื่อกันบ้างนะหรืออาจจะไม่หวานเหมือนเคยนะครับให้ระวังเรื่องของคำพูดอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองฮะเกณฑ์ลักษณะคู่ครองจริงๆของคุณนายโยงมรณะก็ถ้าได้คบหากับคนที่มีเงื่อนไข4ข้อดังต่อไปนี้ก็พอที่จะแก้ดวงได้นะครับก็คือสูงวัยกับคุณใน 6-7 ปีอัพมีเชื้อสายต่างประเทศครึ่งก็ใช่3ลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติแล้วก็หรือสุดท้ายเขาเป็นคนมีตำหนิครับอาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่ก่อนหน้าจะแต่งหรือไม่แต่งก็สุดแท้แต่หมายถึงว่าเคยอยู่กินฉันสามีภรรยากับคนรักเก่าก่อนที่จะมาเจอคุณอันนี้ก็มีแนวโน้มแต่ดวงนี้จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องรีบนะเพราะตอนนี้เพิ่ง18ขวบเท่านั้นดวงนี้แต่งยิ่งช้าจะยิ่งเขาเรียกว่าจะยิ่งทุกข์น้อยนะก็ขอให้โชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ29 มิถุนายน 2504ค่ะเวลาเกิด17:45 วันพฤหัสบดีถามว่าลูกเนี่ยดีหรือเปล่าดีหรือเปล่านะมีบุตรอยู่3คนด้วยกันการเงินรวมไปถึงจะได้ไปอยู่ต่างประเทศไหมคะสุขภาพเป็นยังไงพฤหัสนะครับก็พยายามทำบุญเสริมนะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาหรือว่าซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการแพทย์ก็ได้เกี่ยวกับบุตรแล้วก็เหมือนกันเหมือนกับสายที่คุยเมื่อสักครู่ฮะในแง่ของการสั่งสอนหรือว่าดูแลอบรมเนี่ยให้เขาตัดสินใจคิดอะไรเองบ้างนะครับอย่าไปควบคุมใกล้ชิดมากจนเกินไปแทนที่จะอบอุ่นอาจจะกลายเป็นอึดอัดนะครับสุขภาพก็พวกกระดูกนะครับจะรับประทานอะไรก็ดูในเรื่องของความสะอาดนะครับเน้นพวกลำไส้นะดาวเสาอะไรที่มันยาวๆนะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับพวกความเคร่งเครียดระบบประสาทภูมิแพ้พวกนี้เช็คอัพอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเอเจนต์ต่อมาค่ะคุณนัทค่ะ6 มีนาคม 2520นะคะเวลาเกิด8:07 วันอาทิตย์ปีนี้จะมีการย้ายงานหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือเปล่าถ้าย้ายจะดีไหมคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40สักครู่นะฮะเกณฑ์ในการโยกย้ายไม่ชัดนะครับถ้าเป็นต้นปีหน้าโอเคนะคือถ้าเป็นต้นปีหน้าเนี่ย อย่างนี้แต่ว่าลักษณะงานที่ทำเนี่ยนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าจะย้ายควบคู่กับงานด้วยจริงๆผมมองว่าถ้ามันเด่นและเอื้อซึ่งกันและกันเนี่ยน่าจะเป็นย่าง41มากกว่าปีนี้ถ้าเป็นเลื่อนภายในอาจจะชิปขึ้นนะในเรื่องของแคริเออร์พาธก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเจริญรัตน์นะคะ16 พฤษภาคม 2519ค่ะเวลาเกิด 7:37
ไม่ได้บอกวันนะงานคู่ครองแล้วก็หนี้สินค่ะระวังอุบัติเหตุนะเรื่องที่หนึ่งดาวการเงินเสียครับของคุณเนี่ยซื้อมีดโกน8อันนะถวายแด่พระสงฆ์และสภาพคล่องใน2ปีครับยังเป็นอย่างนี้อีก2ปีตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะครับหลังพฤษภาหน้าย่าง42เหนื่อยกว่านั้นไม่ได้ขู่ให้กลัวนะทายให้รอบครอบนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์กับคู่ปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งไม่ลงให้นะครับงานเป็นอย่างไรให้ระวังหลังหน่อยแล้วกันนะพวกหวังดีประสงค์ร้ายพวกบัดสนเท่นะครับคนนินทานะคนแทงข้างหลังพวกลับๆพวกนี้แล้วก็ในส่วนของคุณเองนั้นก็ให้ระวังเตรียมความพร้อมในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะปีนี้บริวารและเกียรติงานใหม่ก็ไม่ค่อยดีทำบุญเสริมอย่างที่บอกครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอัจฉริยานะคะ1ตุลาคม2535ค่ะเวลาเกิด 11:45 นาทีวันพฤหัสบดีทะเลาะกับแฟนบ่อยแต่ว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมคะอ่ะอย่างนี้ดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้ว1เลยอาทิตย์ผิดอังคารดวงความรักของคุณเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูแล้วพอดีอาทิตย์ที่มันจี้อังคารอยู่เนี่ยมันเป็นกาลีไงฉะนั้นปีนี้ก็ทะเลาะกันเยอะก็ได้ห่างกันหน่อยก็ดีครับแล้วก็แต่ข่าวดีก็คือถ้าเข้าย่าง25ไปแล้วเนี่ยเบาลงนะแต่ย่าง26ก็มีโอกาสทุกข์หนักอีกรู้แล้วว่าพื้นชะตาเป็นแบบนี้ต้องประคับประคองให้ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกนกสิรินะคะ5พฤษภาคม2503เวลาเกิดเที่ยงคืน16นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีความรักคู่ครองเป็นยังไงคะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่ขอบคุณนะฮะอย่างนี้ข้อมูลชัดเจนใส่มาเลยฮะไม่ต้องกลัวว่าผมจะรู้รักเรื่องเดียวเลยเนาะด้วยพื้นชะตาเนี่ยปัตตนิกาลีโยงพยายะก็ให้ระวังอาจจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและดวงนี้ถ้าคบหากันยังมีระยะห่างถือว่าเป็นการแก้ดวงนะก็ประคับประคองหน่อยนะครับปีนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรีรัตน์นะคะ22ธันวาคม2530ค่ะเวลาเกิด 3:35 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารถามเรื่องของการทำบุญถามเรื่องของสุขภาพการเงินแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับแต่เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะทำบุญสุขภาพโชคลาภการเงินโชคลาภก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เชียร์นะครับในส่วนของสุขภาพผมฝากระวังอย่างนี้นะพวกกล้ามเนื้อกระดูกอันที่1อันที่2ฮะเช็คเกี่ยวข้องกับระบบเลือดสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะอันนี้คือในพื้นชะตาเลยนะครับแต่ว่าถ้าถามถึงปีจรนะปัจจุบันนี้2ทางทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจการทำบุญเสริมปีนี้นะครับทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กได้ทั้งนั้นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสายชนค่ะ13กุมภาพันธ์2519เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์การเงินการงานครอบครัวเป็นยังไงคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องงานปัตตนิกาลีนะครับก็ห่างกันถ้าอยู่ห่างกันโดยเหตุวิสัยที่จำเป็นถือเป็นการแก้ดวงนะครับแต่ถ้ามีคู่อยู่ใกล้ชิดกันปีนี้เคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวนะครับงานก็เหนื่อยหน่อยนะแต่ในทางกลับกันถ้าคุณทำงานประจำเหนื่อยแต่เวลาประเมินผลปลายปีหายเหนื่อยนะออกแรงเยอะๆแล้วก็เผื่อใจไว้เลยฮะปีนี้ทำอะไรไม่สำเร็จในรอบแรกหรอกสภาพคล่องเป็นอย่างไรเงินทองถึงจะไม่ดีแต่ยืนยันว่าดีกับปีที่ผ่านมา SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวุฒินะคะ1ธันวาคม2552ค่ะเวลาเกิด 16:00 นถึง 17:00 นวันอังคารการเรียนสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุค่ะปีนี้เน้นช่องท้องนะครับแม่น้องเพิ่ง6ขวบนะก็ให้ระวังอาจจะเป็นพวกขับถ่ายเบาก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงฮะคอนะคออักเสบทางเดินอาหารนะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันใกล้เคียงกับลีลาในพื้นกำเนิดเลยส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุปีนี้ก็ต้องระวังหน่อยถ้าเกิดคืออย่างนี้ฮะปีนี้โอกาสจะเกิดอาจจะมีไม่มากแต่ถ้าเกิดแล้วมันแรงหรือแม้กระทั่งการทะเลาะการละเล่นอะไรพวกนี้เป็นไปได้ทั้งหมดนะก็ของคุณของน้องเขาเนี่ยก็ให้หมั่นตักบาตรถวายเป็นพระแล้วก็ถวายจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ
คุณปวีนานะคะ21กรกฎาคม2523ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันจันทร์การงานการเงินควรทำบุญเสริมดวงอะไรดีคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยก็ตรงกับวันจันทร์นะครับปีนี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดนะครับแล้วก็ปีนี้ให้หาทองหยองมาสวมใส่เล็กๆนะด้วยความระมัดระวังต่างหูก็ได้แหวนนะครับส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งฤดีนะคะ3สิงหาคม2520ค่ะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงพุธกลางวันความรักกับการงานเป็นยังไงวันนี้หลายท่านเลยนะนี่ปัตตนิกับกัมมะเนี่ยเสียทั้งคู่นะกัลกินีเล่นงานอยู่แต่ก็อย่างนี้ครับหลังวันเกิดไปแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วก็เบาลงนะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับจะเจอคนชรานะครับให้แบ่งปันเงิน10บาทเหรียญ10เหรียญแบงค์10ใบก็ว่ากันไปทายดีทั้ง2เรื่องฮะหลังวันเกิด SMS ต่อมาค่ะคุณนิสาค่ะ16พฤศจิกายน2546นะเวลาเกิด 7:38 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเรียนแล้วก็อาชีพอะไรเด่นคะตอนนี้น้อง12ขวบนะครับถ้าชอบไม่ได้บอกว่าเป็นชายหรือหญิงนะถ้าเป็นชายอ๋อนิสาไม่ใช่ชายอยู่แล้วล่ะงั้นเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับโอเคจะละนักข่าวนักหนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชนบัญชีเรียนด้านภาษานะครับรัฐศาสตร์ก็การทูตบริหารรัฐกิจพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งประชาสัมพันธ์ได้หมดอีกกลุ่มหนึ่งฮะจบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะ26สิงหาคม2515นะคะเวลาเกิด 17:25 นาทีวันเสาร์ถามว่าจะลงทุนอะไรดีงานเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับฝากไว้พิจารณาอันนี้คือกลุ่มดาวอาชีพที่เด่นแต่ทำได้หรือไม่อีกเรื่องนึงนะถนัดหรือไม่อีกเรื่องนึงนะถ้าอยากทำก็ต้องเรียนต้องศึกษาหาข้อมูลดาวศุกร์ในดวงสวยสุดนะครับดาวศุกร์หมายถึงอะไรของกินสิ่งสวยงามนะครับพวกความบันเทิงเช่นหนังเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะของสวยงามก็เช่นอะไรเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับร้านเสริมสวยนะครับร้านดอกไม้นะหรือแม้กระทั่งพวกของฝากนะของกระจุกกระจิกเนี่ยของสวยของงามพวกนี้อันนี้เด่นแต่ลองดูครับว่าถนัดหรือไม่มาส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวันพิชาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ25มิถุนายน2530ค่ะจ้ะเกิดกี่โมงคะตี5:39ค่ะตี5:39ฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสบดีตรงจริงมิถุนายนตี5:39ก็น่าจะเริ่มมองเห็นเส้นลายมือแล้วนะฮะเพราะไม่ใช่หน้าหนาวอ่ะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงนะจ๊ะค่ะตอนเนี้ยติดขัดเรื่องเงินพอสมควรไหมใช่ค่ะเป็นหนี้หรือยังเป็นค่ะมีปัญหาภายในช่องท้องบ้างไหมไม่ค่อยค่ะระบบภายในสตรีเป็นยังไงครับรอบเดือนมีปัญหาไหมฮะหรือว่าปัสสาวะมีปัญหาบ้างไหมฮะคือก็มีค่ะโอเคฮะผมว่าสว่างแล้วล่ะตอนนี้ที่เห็นในดวงชัดๆนะก็คือเหนื่อยมากกับเรื่องเงินนะตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วถูกไหมฮะถือว่าเป็นปีผมใช้คำนี้นะแทบจะเหนื่อยที่สุดในชีวิตอ่ะถูกไหมนะค่ะโอเคอ่ะมาว่ากันเลยฮะจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยเรื่องเงินเรื่องโชคลาภอะไรพวกเนี้ยค่ะก็อย่างที่ทายไปไงมันไม่เด่นแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าดีเลิศนะแต่หลังวันเกิดไปแล้วจะเบาลงแต่ถ้าคุณคิดอยากจะเสี่ยงโชคเพื่อแก้ปัญหายืนยันไม่ใช่เพราะปีย่าง30เนี่ยถ้าเสี่ยงโชคเนี่ยคุณจะยิ่งเจ็บหนักค่ะนะไม่เอาะนะครับแล้วก็ในดวงก็บอกว่าเกณฑ์การเงินไม่ค่อยดีนะแต่ว่าในดวงย่าง30เนี่ยมันมีโอกาสได้ลุ้นนะไม่รู้ผมก็ทายไปตามที่เห็นนะได้ลุ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยด้วยนะค่ะมีความเป็นพอจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับน่าจะมีอะค่ะเห็นไหมล่ะดวงไม่เคยโกหกถ้าฟังจากคำพูดที่เราพูดคุยกันก็เหนื่อยใจจังเรื่องเงิน
แต่เกณฑ์มันขึ้นเรื่องบ้านเรื่องรถค่ะแล้วก็เป็นไปได้นะที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นค่ะนะฮาวค่ะจะถามอะไรต่อเรื่องลูกอะค่ะบุตรมีกี่คน3ค่ะจริงๆในแง่ของบุตรเนี่ย โดยรวมคนโตกี่ขวบแล้วขอโทษคนโต8ขวบค่ะผมยืนยันอย่างนี้นะบุตรเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะครับแต่เจ้าคนโตเนี่ยหน่อยอีกหน่อยนะอาจจะต้องอยู่ห่างไกลคุณแม่ก็ได้เช่นอาจจะไปทำงานนะหรือว่าอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่โดยรวมทุกคนผมยืนยันว่าพึ่งพาได้ครับอ๋อค่ะหลังวันเกิดอย่างนี้นะให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยเดือนละ12ตัวเดือนละ12ตัวทำต่อเนื่องเลยครับทุกเดือนเลยใช่ไหมคะจ้ะอย่าเสี่ยงโชคนะไม่เอาค่ะถ้าอยากเสี่ยงโชคแนะนำอย่างนี้ถ้าอดไม่ได้จริงนะเอาเงินหยอดกระปุกเหมือนกับว่าเราเสี่ยงโชคแล้วลองดู ครบปีเนี่ยลองดูว่าเงินเหลือเท่าไหร่ค่ะจ้ะโชคดีนะฮะจ้ะขอบคุณนะคะอาจารย์คะจ้ะถ้าสมมติว่าจะติดต่อคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนี่ติดต่อได้ทางไหนบ้างคะติดต่อได้ทางนี้นะครับทางนี้ทางเดียวเลยคุยกันทางนี้คุยกันทางนี้ดีกว่าครับจ้ะเนาะค่ะนะล่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะอยากติดต่อมาติดต่อทางนี้ได้เลยหรือว่าแบบเรามีกิจกรรมเนาะมาเจอกันนะคะเดี๋ยวจะได้มีแบบการประชาสัมพันธ์บอกกันแล้วกันนะมา SMS กันต่อดีกว่าคุณประภัสรินนะคะ6มกราคม2521เวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันศุกร์อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองทำอะไรถึงจะเหมาะกับดวงจากประสบการณ์ของคนที่ล้มเหลวในการทำธุรกิจมาหลายอย่างถึงจะเจ็บไม่หนักแต่ก็เบื่อคืออย่างนี้ฮะอยากจะเรียนว่าธุรกิจเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากคือไม่ใช่แค่หาว่าจะทำอะไรแล้วมีเงินแล้วโยนลงไปแล้วทำไม่ใช่คุณต้องดูว่าคุณถนัดอะไรจริงๆนะวันนี้ผมจะไกด์ว่าอะไรที่มันเด่นแล้วลองศึกษาหาความรู้ดูเด่นแล้วไม่รู้ก็อย่าทำนะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรไหมนะฮะผมว่าคุณทำงานประจำดีกว่าผมว่าคุณทำงานประจำดีกว่านะครับเพราะว่าในดวงนี้จริงๆแล้วคุณก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะประกอบกับพื้นชะตาก็จริงๆแล้วผมก็ไม่เชียร์ถ้าคุณอยากจะคิดจะทำธุรกิจโดยตรงพูดง่ายทำงานประจำแล้วก็พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยคุณก็จะเจริญก้าวหน้าในระดับที่ควรจะเป็นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอมรรัตน์นะคะ14พฤศจิกายน2525ค่ะเวลาเกิด 7:15 นวันอาทิตย์นะคะการเงินการงานความรักแล้วก็โชคลาภค่ะในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เลยนะครับทั้งปีจรและก็พื้นชะตานะอันนี้เรื่องที่1ความรักนะแต่ผมจะให้น้ำหนักกับเรื่องของความรักมากที่สุดเพราะปีนี้กาลีมันจี้เรือนคู่ของคุณณขณะนี้นะครับถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมได้ทั้งนั้นนะหลังวันเกิดไปแล้วเบาลงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปิยวรรณนะคะ22เมษายน2540นะคะเวลาเกิด 4:54 นาทีบอกเป็นวันอังคารการงานการเงินสุขภาพเดือนหน้าจะเปลี่ยนงานดีไหมคะเดือนหน้าเหรอแป๊บหนึ่งจ้ะความจริงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยบอกมาเลยว่างานเก่าทำอะไรนะงานใหม่ทำอะไรแต่ว่าถ้าคือในดวงบอกว่าอย่างนี้นะถ้างานใหม่ที่ว่านั้นเนี่ยมีคนช่วยมีคนดึงไปโอเคนะหรือแม้กระทั่งถ้าเราพอจะเช็คสอบได้ว่าออกของคุณตี4:54ขออภัยผมพี่ว่าตี5:54เนี่ยเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งอะก็เชียงถือว่าเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับจริงๆทันหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าไม่เปลี่ยนแต่ดวงมีโอกาสเปลี่ยนเอาอย่างนี้นะผมว่าคุณตัดสินใจไปแล้วด้วยงานใหม่ที่คุณจะไปทำเนี่ยช่วงแรกๆต้องปรับตัวนะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติวิสัยของการเปลี่ยนงานอยู่แล้วนะก็หนึ่งสร้างมิตรสัมพันธ์อันนี้ว่าไปเหตุผลทางโลก2ในทางโหราศาสตร์ของคุณเนี่ยหลังจากย้ายไปแล้วนะก็ให้คุณบำรุงค่าน้ำประปาที่วัด
ทําเป็นประจําให้ต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดจะตัดสินใจเปลี่ยนใจทันอยู่ที่เดิมดีกว่านะแต่ถ้าไม่ทันก็ทําอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ในสมัยต่อมาค่ะคุณสมฤดีนะคะ16กันยายน2524ค่ะเวลาเกิด 5:00 นพุธกลางคืนคู่ครองชีวิตคู่การงานการเงินโชคลาภสุขภาพปีหน้าจะออกรถดีไหมคะตอนนี้ย่าง35นะจ๊ะความจริงอ่ะปีนี้หรือปีหน้าได้หมดนะปีนี้พันธุเป็นสีปีหน้าวงกลมตกอังคารก็สุดแท้แต่ก็สุดแท้แต่นะครับดูสภาพคล่องตัวเองเป็นหลักส่วนงานเป็นอย่างไรตอนนี้ช่วงอายุย่าง35อย่างที่ผมเรียนนะดูสภาพคล่องตัวเองเป็นหลักเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องงานช่วงนี้จนถึงกันยารอดูช่วงนี้ให้ผ่านไปก่อนก็ได้นะครับมันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะและจะเป็นลักษณะถดถอยหรือมีปัญหามากขึ้นก็ได้สุขภาพก็ปวดศีรษะเรื้อรังนะครับพวกกระเพาะตับแล้วก็ระบบสืบพันธุ์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณแอมนะคะ13ตุลาคม2533ค่ะเวลาเกิด8:35 นวันเสาร์นะคะถามเรื่องของครอบครัวสามีจะดีขึ้นหรือเปล่างานกับเงินเป็นยังไงดีขึ้นหรือเปล่ามี2 อย่างดีในแง่ของสุขภาพสามีหรือว่าดีในแง่ของความสัมพันธ์แต่สิ่งที่อยากจะเตือนนะจ๊ะก็คือหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเข้าย่าง27อีกไม่กี่เดือนเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของคู่เนี่ยไม่ค่อยดีนะถ้าหมายถึงสุขภาพอาจจะหมายถึงในเรื่องของการผ่าตัดอุบัติเหตุก็ได้นะครับหรือในแง่ของความสัมพันธ์ก็อาจจะบล็อกหรือว่าต้องแยกต้องห่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้ง2นัยยะก็ต้องถือว่าไม่ค่อยดีหลังวันเกิดไปแล้วตัวคุณเองนะครับให้ไปเช่าพระปางสายญาติจากที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลูกเสกนะครับเลือกองค์สัก9นิ้วก็ได้วัสดุเป็นเรซินก็ได้จะได้ถูกหน่อยนะครับก็นำมาที่บ้านนะแล้วก็หน้าห้องพระหรือหิ้งพระก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสายญาติไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตของข้าพเจ้าในช่วงอายุย่าง27ให้หมดสิ้นไปและแก้ไขได้และนำไปถวายวัดก็ลองถวายวัดที่เราเคยไปทำบุญประจำขออนุญาตทางท่านเจ้าวาดนะครับขอให้นำพระองค์ดังกล่าวเนี่ยไปวางไว้ในพระอุโบสถหรืออยู่ในตำแหน่งที่คนสามารถจะได้กราบสักการะบูชานะอันนี้ทำหลังวันเกิดถ้าในแง่ของสุขภาพก็ดูแลกันดีๆตั้งแต่ช่วงนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจุธามาศนะคะ1ธันวาคม2538ค่ะเวลาเกิด 18:32 นวันศุกร์ถามลัคนาราศีนะจังหวัดระยองค่ะระยองลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนดวงนี้ศุกร์เล็งลักนะศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ก็ไม่ควรทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนรวมถึงเกณฑ์ในเรื่องของความรักอ่ะไม่ค่อยดีนะจ๊ะน้องจุธามาศฉะนั้นก็อย่าเพิ่งให้ความสำคัญมากตอนนี้งานกรรมะเป็นกาลีเกณฑ์เรียนไม่ห่วงพอได้แต่งานจะมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับความรักถ้าน้องมีคู่ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะครับ